องอันนี้มีรูบิคที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ข้างในแล้วผมอยากให้ทุกคนลองทายดูว่ากล่องไหนจะมีรูบิค21ของ21ใครเลือกกล่องนี้นะครับคำตอบก็คือผิดกล่องนะครับเพราะว่าในกล่องนี้แล้วถ้าเปิดดูจะมีรูบิคที่เล็กที่สุดในโลกนะครับแล้วกล่องนี้ไม่ใช่นะครับตอนนี้ก็มี2กล่องสุดท้ายแล้วสำหรับใครที่เลือกกล่องนี้นะครับคำตอบก็คือถูกนะครับเพราะกล่องนี้ผมที่จริงก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรข้างในผมแค่หยิบมาจากไหนก็ไม่รู้เอามันหนักมากเลยด้วยนะครับก็ถึงเวลาได้อันบ็อกซ์ลูบิค21คน21สักทีโอ้ยตื่นเต้นมากเลยโอเคมาหลังจากที่รอมานานมากเดี๋ยวต้องแกะไอ้พวกแรปเปอร์อะไรกันได้เอามันออกมาก็กล่องก็ค่อนข้างสกปรกนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้กล่องคือแบบเท่มากเลยอ่ะหนักกี่โลเนี่ยนี่มีที่แบบถือตรงนี้ด้วยสมมติต้องออกไปข้างนอกแล้วแบบอย่าเอาไปด้วยก็แบบใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ยกเลยมันก็ถือไปเรื่อยๆว่าถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันเปิดยังไงอ่ะว้าแพ็คดีมากนะเนี่ยในกล่องมีอะไรกันแล้วเขามีแมนนิวอันนี้ด้วย150 mm แต่มันข้างในมันเท่เลยล่ะมันมีของเยอะจังอ๋อข้างในรูบิคก็จะดูอันนี้นี่เองมันจะเป็นแบบนี้เจ๋งว่ะเจ๋งมากเลยโอเคเดี๋ยวรีบเก็บของทุกอย่างก่อนจะได้ลองเล่นรูบิคอันนี้สักทีในที่สุดนะครับมาเดี๋ยวแกะอันนี้เลยมันจะได้ลองเล่นสักทีเป็นยังไงนี่นะครับรูบิคที่ใหญ่ที่สุดในโลกไหนเดี๋ยวขอลองทำสูตรทำทีเพิ่มด้วยกันหุ่นยิ้มนี่เนี่ยอันนี้ผมจะค่อยๆหมุนผมจะไม่แบบหมุนเร็วๆทำให้มันมั่วนะมั่วนี้ผมไม่แก้นะเนี่ยว่าเอาไปขายต่อเลยผมกลัวมันป๊อปมากเลยอะคำตรงนี้ว่าตอนผมบิดผมก็แบบใช้ทั้งข้อมือบิดเลยแบบโอ้ทีเพิ่มมือนี้นี่เองดูจำนวน4ที่มีดิแบบโอเคย้อนกลับก่อนกันย้อนกลับมาเดี๋ยวมานับกันดีกว่า21คนที่เสร็จจริงป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21โอ้21พอดีเลยก็ต้องพอดีอยู่แล้วเออพูดอะไรเนี่ยมันก็ต้อง21คูณ21ดิเดี๋ยวขอลองหมุนแบบเซนเตอร์ได้เลยกันอยากเห็นผมไม่มีวันเล่นแน่นอน ถ้าเล่นนี่10กว่าชั่วโมงไม่เสร็จเดี๋ยวลองเล่น21คูณ21แบบ3คูณ3อย่างเดียวแล้วกันก็คือแบบจะไม่หมุนข้างในนะแต่จะหมุนข้างนอกอย่างเดียวอยากลองจับเวลาดูว่าจะได้เวลาเท่าไหร่เล่น3คูณ3กันนะอยากเห็นมาได้กี่วิลูกไอเฮดไม่ดีเลยแล้วก็10อุ้ยโดนบวก2แล้วแต่อยู่ที่บ้านบวก2ไม่นะครับก็คือ 10.6 นะโอเคก็หมุนมั่วแค่นี้พอแล้ว3 2 1โอ้ใครเป็นคนออกไอเดียให้ซื้อรูบิคที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาเนี่ยผมน่าจะพลาดแล้วแหละมันไม่ใช่แล้วอ่ะโอเคใกล้เสร็จแล้วมา8นาที37วิแล้วเอาอันนี้แล้วกัน8นาที37วิก็จะแก้แค่สเต็ป3 3คูณ3นะแล้วยังไม่ได้ทำเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้นะก็หลังจากที่เล่นรูบิค21คูณ21เป็น3คูณ3เสร็จนะครับผมจะมาลองท้าทายตัวเองแล้วก็แชร์เลนตัวเองเล่นรูบิคอันนี้เป็นธงชาติอันนึงก็ผมอยากให้ทุกคนลองพิมพ์คอมเมนต์ทายดูนะครับว่าผมจะทำธงชาติอะไรเอาไปแล้วระหว่างรอมิกกี้2แก้รูบิค21เป็นธงชาติอยู่ตอนอาทิตย์ที่แล้วผมมีลงคอมมูนิตี้โพสต์ถามว่าถ้ารูบิคที่ใหญ่ที่สุดมาถึงแล้วจะให้ผมทำอะไรดีผมก็เลยคัดคอมเมนต์มาบางส่วนเพื่อจะมาตอบนะครับคำถามที่1เนี่ยก็คือผมเคยไปดูคลิปของช่องกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดมีคลิปนึงของชาวต่างชาติเป็นคลิปรูบิคที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันใหญ่กว่านี้อีกทำจากกล่องที่มีขนาดเท่ากันมันเรียงต่อกันเป็นรูบิคเล่นได้จริงและถูกบันทึกในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดด้วยก็คือในกรณีนี้ถ้าผมเข้าใจถูกนะครับก็คือรูบิค3 คูณ 3ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ไม่เข้าใจผิดเลยแหละก็คือตอนนี้นะครับผมกำลังตัดคลิปอยู่แล้วผมก็เลยไปเซิร์ชข้อมูลว่าที่เขาพูดเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่แล้วกลายเป็นว่าที่คอมเมนต์เขาพูดมาน่าจะเกี่ยวกับรูบิก 33x33 ก็คือในคลิปผมเข้าใจผิดเลยนะครับโอเคกลับไปได้ละแต่ที่ผมพูดอยู่ในคลิปตลอดว่าผมจะซื้อรูบิกที่ใหญ่สุดในโลกผมหมายถึงผมก็ไม่ค่อยชัวร์นะครับว่าอันนี้จะเรียกว่าอะไรดีแต่หมายถึงแบบใหญ่ที่สุดในแบบจำนวนแถวของมันนะก็เหมือนอันนี้จะเป็น 2x2 3x3 4x4 อันที่ใหญ่ที่สุดที่ณตอนนี้ที่สามารถซื้อได้นะก็คือ21x21โอเคคำถามที่2นะครับคำถามสำคัญมันบิดมุมได้ไหมผมก็ไม่รู้ทำไมผมไม่เคยนึกเกี่ยวกับอันนี้มาก่อนแต่ว่าก็เดี๋ยวมาลองดูเลยกันก็เพื่อจะทดสอบนะครับผมจะเรียกนักบิดมุมระดับโลกมานะครับเมอะไรมาบิดมุมหน่อยบิดอันนี้แล้วกันลองบิดดูว่าบิดได้ปะบิดไม่ได้ครับโอเคไปได้โอเคก็คือบิดไม่ได้นะครับโอเคคำถามที่3นะครับถอดชิ้นส่วนและประกอบใหม่ครับถอดชิ้นส่วนและประกอบใหม่บอกตรงๆนะครับคือผมหมุนมั่วผมยังไม่กล้าหมุนมั่วเลยรูบิก 21x21 เนี่ยคือแบบซื้อมาประมาณป๊าเราซื้อมาเท่าไหร่นะเกือบ 40,000 นะคือยังไม่กล้าหมุนมั่วเล่นๆเลยอะนับภาษาอะไรกับถอดชิ้นมันออกมาดูทรงถ้าถอดมั่วจริงอีก10-20 ปีมันเราเลยยอมถอดโอเคคำถามที่4นะครับโยนจากที่สูงครับโยนรูบิกอันนี้จากบนตึกสู่พื้นดินโยนครับโยนครับโยนรูบิกจากบนหลังคาบ้านทดสอบความแข็งแรงครับคือเอาไอเดียมาจากไหนเนี่ยไอคลิปที่ผมแบบโยนรูบิก10 บาทออกจากตึกเนี่ยนะอ่ะเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้คือไอหมุนมั่วผมยังไม่เอานี้แล้วกันถ้าถึง1 ล้านไลค์ผมจะโยนออกจากตึกมาทำไม่ได้หรอก1 ล้านไลค์โอเคคำถามที่5นะครับเทียบระหว่างรูบิก21x21กับรูบิก3x3อันยักษ์โอเคก็คืออันนี้ก็คือรูบิกยักษ์นะครับ3x3แล้วนี่ก็คือรูบิก21x21นะครับถ้าเอามาตั้งเทียบกันแล้วอ่ะสังเกตได้เลยว่าความแตกต่างที่เห็นชัดเลยอย่างแรกก็คือที่จริงอะรูบิกยักษ์อันเนี้ยมันก็ใหญ่กว่ารูบิก21x21แล้วโอเคแล้วเพื่อจะเปรียบเทียบนะครับผมจะพูดเกี่ยวกับ3 อย่างอย่างแรกเลยก็คือน้ำหนักที่จริงอะถ้าเทียบกันแล้วอ่ะรูบิก3x3ยักษ์อะถือว่าเบาเลยแหละถ้าเทียบกับรูบิก21x21อะแต่รูบิก21x21อะหนักจริงๆผมชั่งน้ำหนักมาแล้วประมาณ2 กิโลอย่างที่2เลยก็คือหมุนแล้วฟิลเป็นยังไงคือรูบิก3x3ยักษ์นะครับที่จริงถือว่าหมุนก็ค่อนข้างเหมือนกันก็จะมีล็อกอัพบางทีแต่ว่าไม่ค่อยหนักอะไรแต่ถ้ารูบิก21x21เนี่ยโอ้โหคือแบบล็อกอัพจนแบบคือล็อกอัพเยอะมากผมไม่เคยเจอรูบิกที่มันล็อกอัพอะไรได้ขนาดนี้มาก่อนเลยแต่ก่อนนะรูบิกที่ใหญ่สุดที่ผมมีใช่ป่ะก็คือ 7x7 อันนั้นก็ถือว่าแบบล็อกอัพค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแล้วนะแต่พอผมเจออันนี้ก็คือแบบคนละเรื่องเลยและอย่างสุดท้ายเลยก็คือราคารูบิกยักษ์อันนี้300 กว่าบาทแต่รูบิกอันนี้40,000คือคำนวณออกมาแล้วว่าอันนี้แพงกว่า100 เท่าก็คิดดูกันเองนะครับว่าคิดว่าไหนคุ้มกว่าฮัลโหลอ๋อเมื่อกี้สองแก้รูบิก21x21เสร็จแล้วแต่ก่อนที่ผมจะเฉลยนะครับว่าทงนี้คืออะไรผมต้องขอให้ทุกคนช่วยกด subscribe ก่อนนะครับเพราะ 98% ของคนที่ดูคลิปผมไม่ได้กด subscribe เลยก็ถ้าชอบคลิปผมก็ช่วยกด subscribe กันด้วยนะครับโอเคแล้วก่อนที่ผมจะบอกนะครับว่าทงที่ผมทำอยู่เนี่ยคือทงอะไรทงนี้จะมีความทรงจำกับผมหน่อยคือช่วงแรกที่ผมเริ่มทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรูบิกก็คือตอนนู้นผมเริ่มใน TikTok ผมได้มีคลิปนึงท้าพี่ทามี่แก้รูบิกรูปทงนี้แล้วผมสามารถเล่นมันได้ภายใน 0.1 วินั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงเลือกทงนี้แล้วเฉลยเลยครับทงนี้คือทงญี่ปุ่นอันนี้ใช่ทงญี่ปุ่นใช่ปะ